ทำเอาช็อกวงการเพลงหมอลำอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดพระเอกหมอลำของวงระเบียบวาทศิลป์อย่างฟอร์สิทธิชัยประกาศลาออกจากวงอย่างกระทันหันนะครับแน่นอนว่าสถานการณ์ในตอนนี้นะครับถ้าใครเป็นแฟนคลับวงหมอลำต่างๆปรากฏว่าพระเอกนางเอกของหมอลำเนี่ยเริ่มประกาศทยอยลาออกจากคณะหมอลำกันมากขึ้นครับล่าสุดก็คือหนุ่มฟอร์สิทธิชัยนี้พระเอกหมอลำรูปหล่อจากคณะหมอลำระเบียบวาทศิลป์ฟอร์สมีการแจ้งข่าวผ่าน Facebook แฟนเพจนะครับประกาศออกจากวงหมอลำเชื่อว่าเหตุผลเนี่ยน่าจะทำให้บรรดาเหล่าพ่อยกแม่ยกเข้าใจได้อย่างแน่นอนครับเนี่ยครับมีการโพสต์ข้อความระบุนะครับบอกว่าด้วยเหตุผลส่วนตัวเรื่องสุขภาพขอบพระคุณพ่อเอ๊ะแม่เปียและทีมบริหารทุกท่านที่เมตตาให้โอกาสเด็กน้อยบ้านนาได้ฝึกฝนและพัฒนาต่อยอดในทุกๆด้านเวทีอันทรงเกียรติเวทีทรงคุณค่าสำหรับผมขอบคุณแม่ๆพ่อๆพี่น้องศิลปินและทุกๆคนในวงที่คอยช่วยเหลือให้ความรู้ให้กำลังใจมาโดยตลอดครับให้ได้มอบความสุขด้านหน้าเวทีให้กับแฟนเพลงแฟนหมอลำทุกคนอาจจะยังไม่เก่งมีผิดพลาดนิดหน่อยแต่ในระยะเวลาปีกว่าๆเนี่ยผมเต็มที่และภูมิใจที่สุดแล้วครับที่ลืมไม่ได้เลยคือขอบพระคุณแม่ๆพี่ๆน้องๆแฟนคลับทุกคนขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่คอยสนับสนุนคอยเป็นแรงเชียร์แรงใจและให้โอกาสทุกอย่างกับผมจึงได้มีฟอร์สิทธิชัยในวันนี้ขอบพระคุณบ้านรักทุกๆบ้านครับขอบคุณที่รักและเมตตาเด็กน้อยบ้านนาคนนี้ผมยังจะสร้างผลงานในพื้นที่ที่ผมสามารถทำได้เพื่อตอบแทนพี่น้องแฟนคลับทุกคนต่อไปขอให้เป็นการเริ่มต้นที่ดีในทุกๆเรื่องทุกอย่างสมหวังตามที่ตั้งใจ1มีนาคม2023ลาไกลไม่ได้ลาจากฟอร์ดสิทธิชัยท่ามกลางคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นส่งกำลังใจให้กับหนุ่มฟอร์ดเป็นจำนวนมากด้วยครับ